เมื่อผมบอกเมียว่าจะพามาเที่ยวประตูบางกอกชัยหน้าทาวเมียผมแต่งตัวง่ายๆครับดูแต่งตัวง่ายๆของเมียผมเธอมาเที่ยวสวนสยามบางกอกเวิร์ต้องแต่งตัวขนาดนี้เลยเหรอก็ต้องให้เท่ากับธีมสิธีมเขายิ่งใหญ่เราก็ต้องยิ่งใหญ่ตามสิดูผมสิจะให้เล็กกว่าหน้าได้ไงเขาบอกว่ายิ่งผมใหญ่เท่าไหร่หน้าเราก็จะยิ่งเล็กโธ่สงสารผัวไม่เนี่ยรอตั้ง2ชั่วโมงรอได้ก็รอรอไม่ได้ก็ไม่ต้องรอดูซิมาเดินไม่เดินเปล่ากวาดพื้นให้ชาวบ้านเขาด้วยคนดีป่ะแล้วฉันจะคอยดูเวลากลับบ้านใช้เวลาลื้อหน้าหรือผมนานแค่ไหนแล้วอย่ามาร้องไห้ละกันนานก็ไม่เป็นไรเพราะสวยโถเครื่องประดับเยอะไม่พอยังมีพร็อพมาด้วยไปฟาดหน้าชาวบ้านมีตังค์จ่ายค่ารักษาหรือไงพร้อมทุบค่ะถ้าสะดุดล้มหัวทิ่มจะหัวเราะให้สวยทำอะไรก็ไม่ผิดสวยจังเลยแบ็กกราวด์สวยนางแบบออกไปหยุดเดี๋ยวนี้นะข้าจะมาหาติ่มซำรับขนมจีบกับซาลาเปาเพิ่มไหมคะเขาต้องนึกว่าเธอมาออกงานอีเวนต์แน่จ้างก็ไม่ได้จ้างมาก็ฟรีนะคะทุกคนก็เข้าใจว่าเป็นตัวมัสคอตค่ะสรุปหน้าใหญ่หรือหัวใหญ่คะน้องบังมิดเลยค่ะแม่มีคนมาขอถ่ายรูปด้วยน้องบอกอยากถ่ายรูปแต่น้องไม่มีกล้องไม่มีกล้องค่ะเดินมาทักเฉยๆถ่ายรูปด้วยค่ะให้ลงช่องให้ด้วยนะแอบรับเงินเขามาใช่ไหมมาเป็นมาสคอตส่วนสยามไม่ได้จ้างค่ะแต่กลายเป็นมาสคอตไปแล้วค่ะทุกคนขอถ่ายรูปเก็บ20บาททันไหมไม่น่าจะทันแล้วล่ะโหท่าทางสดีสดิ้งมากจ้ะตรงถ้าเป็นฮองเฮาหรือนางโรมหอโคมเขียวอ๋อพอดีว่าประกวดมิสแกรนด์รอบชุดประจำชาติอะค่ะ